นับสนุนโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาลึกกันไปถึงวิธีการในการออกหุ้นกู้ซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยเวลาเขาออกกันมาในแต่ละล็อตในแต่ละครั้งเนี่ยทำอย่างไรที่จะทำให้สามารถรักษาฐานลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นกู้เดิมไว้ได้วันนี้อีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราและร่วมแชร์ประสบการณ์นั่นคือบริษัท SCG นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คนที่จะมาให้ความรู้กับเราก็คือคุณจันทนิดาสาริกะทูติค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการเงินจาก SCG ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณเปิ้ลนะคะยินดีค่ะคุณเปิ้ลคะอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่จริงๆเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีการเติบโตไปมากอย่าง SCG เองก็เห็นการเติบโต100กว่าปีแล้วด้วยค่ะซึ่งหนึ่งในช่องทางที่ทาง SCG ใช้ในการระดมทุนเพื่อเติบโตต่อไปก็คือการออกหุ้นกู้ SCC ค่ะการออกหุ้นกู้ตรงนี้นี่ลองเล่าให้ฟังได้ไหมที่มาที่ไปประวัติความเป็นมามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะโอเคแต่ถ้าเล่ากันนี่ต้องขออนุญาตคุณกระแตย้อนไปถึงปี2540นะคะตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่เมืองไทยตอนนั้นนะคะภาพของ SCG ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราระดมทุนนะคะผ่านการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เรียกได้ว่า 100% เลยค่ะนะคะพอเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยปุ๊บSCG ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะคะจากที่ค่าเงินบาทลอยตัวนะเงินกู้เราเนี่ยเป็นเงินสกุลต่างประเทศใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบในเชิงของอัตราขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะคะก็ทางผู้บริหารก็เลยมานั่งคุยกันว่าแล้วต่อจากนี้ไปล่ะการระดมทุนของเราเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะคะก็เลยลองคิดกันว่าหลังอย่างแรกเลยเนี่ยเราคงจะต้องแปลงหนี้สกุลต่างประเทศเนี่ยเป็นเงินบาทก่อนนะคะแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยจะไปกู้เงินบาทจากที่ไหนคงลำบากเพราะว่าสถาบันการเงินตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่แข็งแรงถูกต้องยังไม่แข็งแรงนะคะ SCG ก็เลยไปเลือกที่จะระดมทุนโดยตรงนะคะก็คือระดมทุนจากนักลงทุนโดยตรงเข้าถึงแหล่งของเราคือนักลงทุนที่เรามองเห็นศักยภาพนี่แหละใช่ค่ะก็คือด้วยการออกหุ้นกู้นั่นเองนะคะเราออกครั้งแรกเนี่ยต้องถือว่า16ปีมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทเอกชนรายแรกๆเลยค่ะที่เข้าไประดมทุนผ่านหุ้นกู้ใช่ค่ะนะคะที่คุณกระแตถามว่าข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรต้องบอกว่าขอพูดแต่ข้อดีดีกว่านะข้อเสียวันนี้ยังนึกไม่ออกเหมือนกันข้อดีเป็นยังไงบ้างคะข้อดีคืออย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวของเรานะคะที่ต้องบอกว่าต้นทุนเนี่ยคงที่ด้วยนะคะเพราะหุ้นกู้ที่เราออกเนี่ยจะเป็นหุ้นกู้ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่นะคะสำหรับนักลงทุนเองเนี่ยข้อดีคือว่าผลตอบแทนที่ได้รับนะคะก็มั่นคงนะคะแล้วก็สูงกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลดีทั้งจากฝั่งของบริษัทเองที่ได้รับเงินมาพัฒนาต่อยอดเติบโตต่อไปได้ถูกต้องนักลงทุนเองก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นด้วยใช่ค่ะ16ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกจนมาถึงณวันนี้เราเห็นพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นบ้างในตลาดของการออกหุ้นกู้บ้างคะคุณเปิ้ลคือถ้าถามว่าพัฒนาการถ้าในมุมมองของ SCG เรานะคะเราบอกว่าตลาดบอนด์เนี่ยมีการพัฒนาเยอะขึ้นมากจากเดิมเนี่ยมีผู้ออกตราสารหนี้เพียงไม่กี่รายณวันนี้เนี่ยบริษัทเอกชนเนี่ยหันมาให้ความสนใจนะคะด้วยการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้เนี่ยเยอะมากขึ้นเยอะมากนะคะก็อย่างของ SCG เองวันนี้เนี่ยหุ้นกู้เราต้องบอกว่าเราออกมาทั้งหมด40ชุดแล้วนะคะใช่นะแล้วก็มากกว่า2เท่าแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีหุ้นกู้ที่เค้าเรียกว่าคงเหลือ outstanding อยู่เนี่ย 166,500 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรค่ะอ๋อแสดงว่าตลอดระยะเวลาที่เราทำมาเราออกอย่างต่อเนื่องให้นักลงทุนได้มีโอกาสลงทุนใช่ค่ะ16ปีต่อเนื่องด้วยใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเป้าประสงค์ของเราเนี่ยที่เป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของ SCG เนี่ยมองว่าตรงนี้เป็นฐานเงินทุนระยะยาวของเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่หุ้นกู้เราครบกำหนดเนี่ยเราก็จะมีการออกหุ้นกู้ล็อตใหม่เพื่อมาทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมใช่ค่ะเพราะนั้นถ้าอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าคุณกระแตเป็นนักลงทุนของเราเนี่ยเมื่อเงินครบกำหนดเนี่ยคุณกระแตก็จะทราบว่าอ้อเรายังมีที่ลงทุนต่อไปเงินทุนก้อนนั้นก็จะไม่เคว้งอ๋อเงินทุนของเรายังไปทำงานของมันต่อได้ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่คุณเปิ้ลบอกไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวนี้บริษัทหลายๆบริษัทเอกชนเองเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็หันกลับมาใช้วิธีการลงทุนด้วยหุ้นกู้มากยิ่งขึ้นค่ะ
แสดงว่าเราก็จะมีหลายๆบริษัทเข้ามาแบ่งกันแบ่งตลาดกันทำยังไงล่ะคะแบบนี้ให้ลูกค้าของเราฐานเดิมเขายังคงอยู่กับเราได้คือต้องเรียนคุณกระแตอย่างนี้ค่ะว่าถามว่าหุ้นกู้ SCG คุณกระแตคงเคยได้ยินว่าเราถือว่าเราเป็นหุ้นกู้ที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะในตลาดตราสารหนี้นะคะปัจจัยแรกเลยเนี่ยคงเป็นเรื่องของชื่อเสียงของ SCG เองเราเดิมเดินธุรกิจมากว่า100ปีนะคะเรามีการเจริญเติบโตมีการพัฒนาต่อเนื่องนะคะเป็นการเติบโตไม่ใช่เติบโตแบบธรรมดาเป็นการเติบโตแบบยั่งยืนนะคะเราเน้นเรื่องของบรรษัทพิบาลนะคะบริหารบริษัทดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมใช่ค่ะธรรมาภิบาลอันนั้นจริงๆเชื่อว่าเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนของเรานะคะปัจจัยที่สองเนี่ยเราทำในสิ่งที่เราคิดว่าอย่างที่เรียนนะคะเรามองว่าเป้าประสงค์เราคือต้องการสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนระยะยาวนั้นสิ่งที่เราทำสิ่งเรียกว่า loyalty program นะคะก็คือ loyalty program เนี่ยเอาพูดง่ายๆเลยว่าเราทำกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนเขาเกิดความผูกพันเกิด bonding กับ SCG นะคะเรามีการตั้งหลังจากที่ออกหุ้นกู้ไปสัก2ปีเนี่ยเรามีการจัดตั้งแผนกบริหารความสัมพันธ์หุ้นกู้ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยอ๋อเจาะจงไปเลยเจาะจงเลยค่ะอันนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อจัดทำกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้ถือกู้เนี่ยเกิดความพึงพอใจสูงสุดนะคะตอบสนองความต้องการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของเขานะคะกิจกรรมที่เราทำเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่เราจะทำนิตยสารเรียกว่า SCG Delight อันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือกู้กับบริษัทเขาจะรับทราบข่าวสารว่า SCG ทำอะไรยังไงบ้างมีแผนการดำเนินงานอย่างไรแล้วก็เป็นหนังสือที่ให้ความรู้นะคะจะอัปเดตกิจกรรมต่างๆของเรานะคะเรามีการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในประเทศทริปต่างประเทศจัดสัมมนาจัดเวิร์กช็อปนะคะจัดคอนเสิร์ตประจำปีนะคะก็อันนั้นเป็นปัจจัยที่สองที่เป็นแต่แปลว่าทำไมเราคิดว่าหุ้นกู้เราถึงประสบความสำเร็จนะอันที่สามอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะคือหุ้นกู้เราเนี่ยต้องถือว่าเป็นหุ้นกู้ที่มีสภาพคล่องสูงนะคะนักลงทุนเองเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายนะคะหุ้นกู้เนี่ยก่อนที่จะครบกำหนดไถ่ถอนได้นะคะโดยผ่านธนาคารพาณิชย์หรือว่าผ่านตลาดรองซึ่งตรงนี้ทำให้นักลงทุนเองให้ความสนใจแล้วก็เรียกว่าจริงๆต้องแอบถามนิดนึงก่อนแล้วกันคนที่เขาได้เจอกับโปรแกรม Royalty โปรแกรมไปแล้วค่ะทำให้ฐานลูกค้าเดิมเราสูงด้วยใช่ไหมคะสูงด้วยค่ะคือต้องบอกว่าทุกๆครั้งอย่างที่เรียนคุณกระแตไปนะคะเรามีการออกหุ้นกู้ทดแทนชุดที่ครบกำหนดะนะคะแล้วเราจะให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นกู้เดิ มได้จองซื้อสิทธิ์จองซื้อหุ้นกู้ใหม่นั้นก่อนด้วยสิทธิ์1-1นะคะอย่างเช่นถือ10ล้านเราก็ให้สิทธิ์จองซื้อใหม่10ล้านเช่นเดียวกันต้องบอกว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่กลับมาซื้อหุ้นกู้เราเนี่ยอยู่ในเฉลี่ยประมาณ 85-90% โอ้ยสูงมากเลยนะคะสูงมากค่ะถือว่าสูงมากอันนั้นก็คงเป็นผลต่อเนื่องจากการที่เราทำเรื่องของ loyalty program มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานจริงๆมันผนวกคูณ3กำลังเลยนะคะกำลังแรกนี่คือเรื่องของความเชื่อมั่นใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากๆค่ะใช่เพราะบริษัท SCG ที่เราเห็นมาตลอดเนี่ยเน้นเรื่องของการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนจริงๆและทำให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยใช่สองคือตัวโปรแกรมอย่างที่บอกมีการจัดตั้งแผนกขึ้นมาดูแลเลยคุณเปิ้ลถูกต้องค่ะมีทีมงานดูแลตอบคำถามเป็นเหมือน call center เลยให้ความปรึกษาไม่ว่าจะเรื่องของเรื่องทะเบียนหุ้นกู้เรื่องของการซื้อขายในตลาดรองเรื่องของกิจกรรมต่างๆแล้วสุดท้ายอันที่3คือสภาพคล่องก็มีให้ด้วยใช่ค่ะแต่นี้อยากขอเจาะลึกถึงตัวของ Royalty Program ได้ค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่การจัดทำเป็นตัวหนังสือขึ้นมาอันนี้คือทั้งให้ความรู้แล้วก็ให้คนที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยเข้าใจในบริษัทมากด้วยใช่ค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนไหมคะ16ปีผ่านมาแล้วแบบนี้คือต้องบอกว่ารูปแบบกิจกรรมของเราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเรื่อยๆเราคงอยู่นิ่งไม่ได้นะคะเพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปผู้ถือหุ้นกู้เองเนี่ยต้องบอกว่าผู้ถือหุ้นกู้ฐานของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุวันนี้เริ่มมีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นหุ้นกู้ส่งไปให้ลูกให้หลานนะเพราะฉะนั้นฐานภาพของฐานผู้ถือกู้เราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยเรามีการออกก็เรียกว่าเป็นโมบายแอปพลิเคชันนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ถือกู้ของเราเนี่ยสามารถดาวน์โหลดไว้ในมือถือ
นะคะรับสิทธิประโยชน์อ่านหนังสือหรือว่าสมัครกิจกรรมเนี่ยผ่านทางมือถือได้นะคะด้วยสโลแกนที่บอกว่าสิทธิประโยชน์มากมายที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแสดงว่านี้ฐานของคนที่ถือหุ้นกู้ของเราจากตอนแรกฐานอาจจะสูงอายุอาจจะสูงไปหน่อยตอนนี้ก็จะเริ่มกระจายลงมาล่างๆบ้างแล้วคือค่อยๆนะคะก็ยังต้องบอกว่ากว่าครึ่งวันนี้ผู้ถือกู้เราก็อายุยังเกิน60ปีอยู่นะคะแต่ว่าเราเริ่มเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงกิจการเป็นที่เรียนนะคะนอกเหนือจากโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็เริ่มมาโฟกัสในกลุ่มที่เป็นลูกหลานผู้ถือกู้กิจกรรมที่เราจัดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นยังบอนด์โฮลเดอร์นะคะเป็นการสร้างบอนดิ้งกิจกรรมอาจจะไปพาเขาไปต่างจังหวัดไม่ต้องมีคุณพ่อคุณแม่เฮฮาปาร์ตี้ให้ความรู้บ้างการทำธุรกิจออนไลน์นะคะการต่อยอดทางธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะมีธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็เสริมสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นการสร้างบอนดิ้งทำความรู้จักกับรุ่นเยาว์ให้เขามีความผูกพันเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่เขามีกับ SCGแต่กำลังคิดถึงคำว่าโตไปด้วยกันค่ะคืออย่างรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีธุรกิจของเขาซึ่งอาจจะไม่เหมือนรุ่นพ่อแม่แต่พอได้มาเจอได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเขาได้เข้าถึงคำว่า business มากขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นความรู้ที่ทาง SCG เองก็พยายามจะมอบส่งต่อให้เหมือนกันใช่แบบนั้นไหมคะใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะคุณกระแตจริงๆต้องบอกว่าการที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราสร้างบอนดิ้งระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นกู้แล้วผู้ถือหุ้นกู้กันเองเขามีคอมมูนิตี้ของเขาโอ้นะคะเขาได้ทำความรู้จักกันเขาได้คุยต่อยอดทางธุรกิจกันนะคะก็อย่างวันนี้มีโอกาสไปร่วมทริปเดินทางกับผู้ถือกู้บ้างเนี่ยก็จะเห็นผู้ถือกลุ่มนั้นจะต้องถามว่าท่านนี้มาไหมท่านนี้มาหรือเปล่าคิดถึงการมีการนัดเจอกันต่อยอดไปอีกด้วยใช่ค่ะมีการทำธุรกิจเพิ่มเติมต่อกันด้วยโหค่ะจริงๆถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยฐานลูกค้าเดิมก็รักษาไว้อย่างเหนียวแน่นลูกค้าใหม่เราก็ดูแลเหมือนกันใช่ค่ะงานหนักเลยสิคุณเปิ้ลแบบนี้ก็เป็นงานที่สนุกสนานแล้วก็ท้าทายดีกว่าต้องบอกแบบนั้นแล้วอย่างนี้ในปีต่อๆไปท่ามกลางภาวะตลาดแบบนี้ด้วยเนี่ยทาง SCG เองมีมุมมองแล้วก็วิธีการแผนยังไงบ้างที่จะพัฒนาต่อไปยังไงดีคะคือต้องบอกว่าเราพัฒนามาเยอะมากแล้วแล้วก็เราคงจะต้องดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ไปอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าโจทย์ที่บอกน้องๆในทีมก็ต้องบอกว่าคิดใหม่ทำใหม่นะคะคือต้องพยายามหากิจกรรมอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะเพื่อให้เหมาะใช่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยอะค่ะที่มันเปลี่ยนแปลงไปคุณกระแตจะนึกไม่ถึงเรามีการจัดแม้กระทั่งสอนการใช้ iPad จริงเหรอคะล้นหลามมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกผู้ถือกู้เราถืออายุถูกต้องค่ะใช้ iPad เล่นหลายจัดนี้ต้องจัดหลายรอบเลยนะคะอ๋อได้รับความสนใจด้วยใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแบบนี้มันก็ทำให้เราได้เข้าถึงกลุ่มของผู้ถือหุ้นของเราและเข้าใจเขามากยิ่งขึ้นด้วยมันได้พูดคุยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะเวลาเขามาร่วมเดินทางกับเรามาร่วมสัมมนาเนี่ยมันสร้างบอนดิ้งจริงๆนี่แสดงว่าคำว่า loyalty program จริงๆอ่ะเราต้องการให้นักลงทุนของเราเข้าใจในตัวเราและเราเข้าใจในตัวเขาใช่ค่ะและเดินไปพร้อมกันถูกต้องค่ะอย่างน้อยเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขามาลงทุนบริษัทที่เขามาลงทุนทำธุรกิจอะไรบ้างมีแผนอะไรอย่างไรบ้างในอนาคตสร้างความเชื่อมั่นให้เขาเราเองก็ต้องการเข้าใจถึงความต้องการของนักลงทุนเราจะได้จัดโปรแกรมต่างๆเนี้ยเพื่อตอบสนองความต้องการตอบสนองไลฟ์สไตล์ให้ได้ตรงจุดถูกต้องใช่ค่ะแต่ว่าเวลาที่นักลงทุนเขาจะเลือกซื้อค่ะอย่างถ้าลูกค้าเดิมก็คงจะเป็นเรื่องของ royalty โปรแกรมใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นฐานลูกค้าทั่วไปเวลาเขาเปรียบเทียบอยากถามมุมมองคุณเปิ้ลค่ะบางคนเขาก็จะบอกว่าการดูว่าหุ้นกู้ไหนมันดีไม่ดีคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเนี่ยเขาก็จะดูที่เรตติ้งด้วยค่ะบางคนก็จะดูว่ามี royalty โปรแกรมหรือเปล่าค่ะมุมมองตรงนี้ของคุณเปิ้ลเป็นยังไงคะคืออันนี้เปิ้ลขอพูดในภาพของเป็นข้อมูลกับนักลงทุนรายใหม่ดีกว่าไม่พูดว่าหุ้นกู้ของ SCG น่าสนใจอย่างไรคงขอมุมนั้นจะดีกว่านะคะคือต้องบอกว่าสำหรับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้เนี่ยอย่างแรกที่อยากจะแนะนำเลยก็คือว่าคงจะต้องศึกษาเรื่องของเรตติ้งอันดับความน่าเชื่อถือก่อนเพราะสิ่งนี้มันบอกอะไรมันบอกว่ามันบอกเรื่องของสถานะทางการเงินความมั่นคงความมั่นคงนะคะโอกาสในการที่คุณจะได้รับเงินต้นของคุณคืนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องทางการเงินเลยนะคะถ้าสมมติเรตติ้งดีผลตอบแทนเขาก็จะไพรซ์ราคาไปตามเรตติ้งนั้นถ้านักลงทุนที่มองแต่เรื่องของผลตอบแทนอย่างเดียวต้องการผลตอบแทนสูงๆไม่ได้ดูเรตติ้งเลยว่าบริษัทนั้นเขาเป็นอย่างไรบ้างเนี่ย
โอกาสที่จะสูญเสียเงินต้นก็อาจจะมีได้ความเสี่ยงสูงถูกค่ะก็เลยอยากจะแนะนำนักลงทุนว่าอันดับแรกเลยสำคัญมากๆต้องทำความเข้าใจบริษัทอ่านหนังสือชี้ชวนซึ่งก็จะมีข้อมูลต่างๆของบริษัทข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับหุ้นกู้ล็อตนั้นๆ นะคะทำความเข้าใจให้ดีๆแล้วก็ถ้าอยากจะสนใจ loyalty program เนี่ยสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่เนี่ยผมแนะนำให้ดูเป็นแต่ละบริษัทไปที่สนใจใช่ไหมใช่ค่ะแต่อย่าลืมเรื่องเรตติ้งสำคัญมากๆอ๋อคุณเป้กำลังจะบอกว่าอันดับแรกเลยเวลาที่เราอยากสนใจแล้วล่ะรู้แล้วว่าเงินของเราก้อนนี้อยากจะลงทุนในหุ้นกู้ค่ะดูก่อนเถอะว่าบริษัทที่เรากำลังจะไปลงทุนเนี่ยเขาทำอะไรเขามั่นคงหรือเปล่าเงินของเราจะหายไหมค่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญจริงมากๆถ้าคุณคิดว่าคุณรับความเสี่ยงได้อยากต้องลงทุนบริษัทที่อันดับเรตติ้งอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักได้ผลตอบแทนสูงก็ต้องต้องความเข้าใจตั้งแต่วันแรกนะคะว่ามีโอกาสที่เงินต้นอาจจะสูญเสียไปได้อย่างที่บอกไว้จริงๆว่าทุกการลงทุนมันคือความเสี่ยงถูกต้องแต่เราจะเสี่ยงกับอะไรถูกต้องค่ะถ้าเกิดเรารับกับความเสี่ยงสูงๆได้แล้วเราแฮปปี้อ่ะจบนั่นคือแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นกู้ที่ดูเรตติ้งดีแล้วผลตอบแทนก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าแฟร์ถูกต้องใช่ค่ะก็คือเป็นการไพรซ์ตามราคาตลาดอยู่แล้วตามปกติอยากให้คุณเปิ้ลให้มุมมองอย่างนี้นิดนึงค่ะก่อนที่จะจากกันไปอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานเห็นพัฒนาการของตลาดตราสารหนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโหน่าจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์ที่สำคัญของตลาดแล้วอยากให้ฝากถึงนักลงทุนหน่อยค่ะสำหรับการลงทุนจากนี้เป็นต้นไปคุณเปิ้ลมองเป็นยังไงบ้างคะการลงทุนจากนี้คงต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดตราสารหนี้หรือตลาดทุนค่ะก็ตลาดหุ้นนั่นเองนะคะหรือว่าคือ product อื่นๆเนาะใช่ค่ะก็คงจะต้องประเมินก่อนว่าตัวเราเนี่ยเป็นนักลงทุนประเภทไหนค่ะเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนอายุของนักลงทุนก็สำคัญนะคะคือถ้าเราอายุยังน้อยอยู่เนี่ยไปลงทุนในตราสารหนี้หลักทรัพย์ที่มันเสี่ยงเยอะเกินไปมันก็อาจจะยังพอไหวไหมคุณกระแตคือสมมติว่ามันหายไปก็ยังพอทำงานที่จะเอากลับคืนมาได้แต่ถ้าอายุงานใกล้เกษียณเป็นพนักงานรับเงินเดือนพออายุ60ไม่มีงานแล้วเนี่ยการลงทุนมันก็อาจจะต้องระมัดระวังลดความเสี่ยงลงมาถูกต้องให้มากยิ่งขึ้นวันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะขอขอบคุณคุณเปิ้ลมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราฟังด้วยขอบคุณค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะเรื่องของการลงทุนอย่างที่บอกไปนะคะคุณเปิ้ลให้คำแนะนำไปแล้วว่าจริงๆการลงทุนนั้นมันมีความเสี่ยงทุกแบบเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าตัวเรานั้นจะมองและวัดความเสี่ยงออกมาในรูปแบบไหนหากใครที่ตอนนี้อายุก็ใกล้จะเกษียณแล้วลองลดความเสี่ยงลงมาหน่อยเพื่อป้องกันปิดป้องเรื่องของผลประโยชน์ของเราเองแต่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานและสนใจในตัวหุ้นกู้จริงๆบริษัท SCG อย่างที่คุณเปิ้ลเรียนไปเลยค่ะก็มีการออกมาอย่างต่อเนื่องสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะหากใครต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Money Channel ได้เลยนะคะหรือว่าติดตามข้อมูลสาระดีๆได้จากทางช่องทาง Facebook ของ Money Channel ค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ